ก็สวัสดีพวกเราทุกคนครับวันนี้ผมมาทํางานอดิเรกอีกแล้วนะครับงานอดิเรกที่ว่าในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับอันนี้คือแฮนด์มอไซค์นะครับอันนี้ข้างบนนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นแท่นจับ GPS ของ BMW นะครับต้องเอาที่ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแฮนด์ในที่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนแฮนด์ตรงนี้หรอกเปลี่ยนที่ยกแฮนด์นะครับนี่ครับแฮนด์เนี้ยมันจะอยู่ระดับปัจจุบันนี้นะครับผมก็เลยซื้อตรงนี้มาครับเดี๋ยวเอานี้ไปก่อนนะครับผมก็ซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้คือที่ยกแฮนด์นั่นเองนะครับซื้อของทูลาเทคมาอันนี้เป็นของทูลาเทคมานะครับก็ซื้อมาแล้วก็เพื่อที่จะนะครับมาจัดการก็คือเอาต้องปลดชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็หันอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ยกแฮนด์นี่หน้าตามันยังไงนะครับผมจะถ่ายเป็นช็อตๆให้ดูนะครับช็อตๆให้ดูโอเคเสร็จปุ๊บ ก็กรีดนะครับให้ดูว่าชุดยกแฮนด์เป็นยังไงแกะยากเลย นี่นะครับอันนี้ก็คือชุดยกแฮนด์นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นร่องนะอันนี้คือร่องที่แฮนด์จะต้องอยู่นะครับนี่คือชุดยกแฮนด์อันนี้ที่ผมเลือกเป็น35 มิลนะครับจริงๆยกแฮนด์มันมีหลายแบบนะยกแฮนด์แล้วก็มันก็จะมีแบบยื่นเข้ามาหาผู้ขับขี่มอไซค์ก็มีนะมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับไม่ได้ใช้แบบนั้นเพราะมันไม่มีของด้วยก็ซื้อแบบนี้มาซึ่งผมก็ดูแล้วนะมันก็จะช่วยได้มากพอสมควรนะในการที่จะทำให้เราขับขี่เนี่ยจริงๆอ่ะไอ้ที่มันติดรถมามันก็ดีแหละแต่พอเราขี่ระยะไกลมานะครับความพึงพอใจตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะมีอยากจะให้เราสบายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องยื้อขึ้นมานะครับยื้อขึ้นมานะครับเหตุผลที่เลือกแบบนี้เพราะว่าเท่าที่ผมไปนั่งดูเนี่ยคืออย่างน้อยทูลาเทคเขาให้ความสำคัญเรื่องเอนจิเนียริ่งนะครับเอนจิเนียริ่งก็ซื้อมานะครับลองดูจริงๆมันมีของจีนด้วยนะซึ่งของจีนมันก็ใช้วัสดุใกล้ๆกันนี่แหละนะครับวัสดุใกล้ๆกันนี่แหละแต่ของทูลาเทคน่าจะดีกว่าแน่ๆแหละนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูครับเจอปัญหาคือเครื่องมือเรามันตกลงในนี้เออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาอีกเครื่องมือหนึ่งมาเอานะไม่ใช่มืออาชีพดีนะครับอันนี้ซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY เบอร์5มันก็มีเหมือนกันนะก็ไม่ใช นี่คือระดับที่ผมมาร์กไว้นะครับผมก็จะมาร์กไว้ก่อนThank you.
น้องได้ไปรับอย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีคำถามบ้างในความในตัวเอกใจเสริมอยากจะเอาทางชนะมาเอาไว้นะครับหน้าคอยนะครับอยากได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ว่าท่านมาบ้านเอาไปทำนะครับโอเคก็ผสมกันอันนี้ก็โอเคนะผมซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY คุณภาพดีนะเนี่ยนะครับเหล็กเนื้อดีเลยนะเครื่องมือนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโอ้แมปแผนที่ของเราเขาบอกว่าแผนที่เนี้ยนะเอ้าพอดีเลยนะครับเนี่ยไม่จำเป็นแล้วครับทีนี้พวกเราเนี่ยนะข้อดีก็คือไม่จำเป็นแล้วเว้ยดีมากดีมากที่ผมจะต้องไปปลดสายข้างล่างใช่ว่าเขาปรับปรุงไปแล้วนะครับปรับปรุงไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะมันจะได้เหรอแล้วใส่นี่ใส่กันวะเนี่ยว่ะถ้าผมใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมทำไงเนี่ยชุดยึด GPS ของผมเพราะมันเป็นแบบนี้ผมใส่ไม่ได้เอ้ยโทรเทคนายคิดลืมไปหรือเปล่าแล้วก็มีชุดยึดตรงนี้ฮะอ้าวทำอย่างไรมันไม่มีชุดยึดซะละจุดยึดนี่ไม่มีไม่สามารถยึดได้แม่ลืมนึกไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวหาวิธีกันทำอย่างไรทำอย่างไรพอดีซื้อตัวยกแฮนด์3
3.5 มิลมาครับ35มิลมานะนะครับแต่เผอิญว่าหัวที่ได้มามันเป็นหัวแบบนี้ครับพี่อยากรู้ว่ามันทำให้พี่ไม่สามารถเอาแท่น GPS ของรถพี่เนี่ยยึดเข้าตรงนี้ได้ครับพี่อยากได้น็อตสำหรับยกแฮนด์35มิลนะครับที่มันเป็นหัวแบบนี้เพื่อจะได้ยึด GPS ได้ครับจะได้ยึด GPS ได้อันนี้ฝากหน่อยได้ไหมครับว่าราคามันเท่าไหร่เช็คให้หน่อยครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าขับขี่ดีจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบขับขี่ดูว่าถ้านั่งมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันต่างจากเดิมเยอะนะต่างจากเดิมเยอะแล้วก็น่าจะดี